รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการก้าวที่กล้าเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดแพร่ครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่นี่นะครับปัจจุบันนะครับแขกรับเชิญของเราคนนี้เป็นนักเดินทางเป็นนักเล่าเรื่องนะครับเป็นนักเขียนนักคิดและเรื่องราวทุกอย่างในชีวิตของเธอเป็นผู้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้เป็นอย่างดีนะครับอยากให้คุณผู้ชมรู้จักน้องคนนี้ไปพร้อมๆกันน้ององุ่นสุดารัตน์เทียนจักรครับและตอนนี้ผมกับทีมงานก็อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วก็นัดกับน้ององุ่นไว้ที่บ้านแห่งนี้ครับแม่สวัสดีครับน้ององุ่นเช้านี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ในห้องค่ะอยู่ในห้องอ๋อนั่นเดี๋ยวบุกไปถึงห้องทำงานนี่สวัสดีครับองุ่นครับพี่โตโต้จากรายการ9ที่9ครับตอนนี้ตัดต่อวิดีโอที่ถ่ายไว้ค่ะกำลังตัดต่ออยู่ใช่ค่ะวิดีโอนี้จะได้เมื่อไหร่ครับเผยแพร่จะลงเรื่อยๆใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook ที่ทำอยู่ค่ะทราบว่าองุ่นเนี่ยก็มีหนังสือหลายเล่มนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจก็เลยขอติดต่อซื้อนะครับแล้วก็ได้มาไว้ในครอบของยิ่งทำให้เราเนี่ยอยากจะเดินทางมาคุยใกล้ๆก็ช่วงนี้องุ่นมีเป้าหมายใหม่ก็คือตัดต่อวิดีโอถ่ายรูปเกี่ยวกับที่บ้านนะคะทำเองทุกอย่างเลยไหมครับใช่ค่ะถ่ายเองตัดต่อเองทั้งหมดทั้งมวลนี่อยู่ในตัวค่ะอังุ่นกับแม่ค่ะแม่เป็นผู้ช่วยอ๋อคุณแม่เป็นผู้ช่วยและอังุ่นก็เป็นควบคุมผลิตนะครับนี่มาแอบดูไทม์ไลน์การตัดต่อของอังุ่นนะครับใช้เวลานานไหมครับอีกคลิปนึงเนี่ยก็ประมาณ10กว่าวัน15วันแล้วแต่ความยาวของคลิปแล้วแต่ช่วงมีเวลาอย่างนี้ไหนต้องไล่ให้พี่ดูหน่อยว่าเป็นเรื่องราวอะไรบ้างก็เป็นเรื่องราวความสุขเกี่ยวกับที่บ้านอ๋อดอกมะลินี่แม่เริ่มดีไว้ตั้งแต่ไหนเสียงคุณแม่นะครับค่ะอ๋อนี่คุณแม่เป็นหนึ่งในทีมงานด้วยค่ะก็ถ่ายคุณแม่ให้คุณแม่ช่วยพูดช่วยอะไรแล้วจะเอาไว้ใส่หิ้วผ้าเก็บไว้ได้หลายอันก็เอาไว้ใช้หน้าลูกพี่ปอครับเอาไว้ในห้องดอกผลิตสีมือแม่จุดเริ่มต้นของการตัดต่อครั้งแรกขององุ่นเริ่มต้นได้อย่างไรก่อนนั้นนะคะองุ่นก็อยู่แต่บ้านเขียนบันทึกทำงานไม่เคยไปออกไปข้างนอกหรือไปพูดคุยกับใครๆอะค่ะพอคุณหมอชวนมาให้ลองไปเล่าเรื่องของตัวเองค่ะองุ่นก็คิดว่าองุ่นคงพูดไม่ได้แน่ๆเลยก็เลยแล้วเราทำไงดีก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราเอารูปที่เรามีไปใส่ในเพลงอะค่ะแล้วก็เผื่อให้เปิดแทนคือแทนที่เราจะไปหยิบไมค์พูดเลยในครั้งแรกๆเลยคิดว่าพูดไม่ได้แน่ๆค่ะก็เลยใช้โปรแกรมตัดต่อพอได้ทำได้แล้วก็รู้สึกดีที่ว่าอย่างน้อยก็ได้ทำออกไปถึงเราจะทำไม่ได้เป้าหมายที่ว่าได้สามารถไปพูดคุยได้แต่มันก็เป็นส่วนเริ่มต้นเล็กๆแรกที่เราสามารถกล้าเล่าเรื่องของเราออกไปอะค่ะ มันทำให้กลับมารู้สึกดีกับตัวเองว่าอุ๊ยอย่างน้อยเราก็ทำได้นะ พอกลับมาจากงานนั้นก็คือมีโอกาสอะไรเข้ามาใหม่ๆก็คือลองทำ
อย่างที่ตอนไปเจอการประกวดหนังสั้นนะคะเป็นโจทย์ที่ว่าเรื่องว่าคนพิการเป็นยังไงอะค่ะองุ่นก็คิดว่าองุ่นมีเรื่องเล่าขององุ่นที่อยากบอกอะค่ะตอนนั้นยังไม่มีกล้องไม่มีอะไรถ่ายทำอะค่ะก็เลยแสดงเองด้วยการวาดรูปเป็นแอนิเมชันวาดรูปตัวเองอะค่ะรู้ว่าทุกคนเป็นคนตั้งคำถามก็อัดเสียงอะไรเองทำเองด้วยใช่ก็คิดแต่ไม่เคยพบกับคำตอบที่ถูกต้องแท้จริงทั้งหมดและยิ่งสงสัยมากขึ้นเมื่อชีวิตพลิกผันและต้องแตกต่างงานแบบนี้มันเป็นงาน CG ต้องวาดเองใช่ค่ะวาดด้วยเมาส์ปากกาแล้วพอดีตอนนั้นเพื่อนเอาอุปกรณ์ของเก่ามาให้ค่ะแล้วก็หนูก็เลยถือโอกาสนั้นแล้วก็งานนี้คือที่ทำก็คือเริ่มทำแล้วก็เริ่มเรียนรู้ไปด้วยก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงทำได้แล้วก็ทำได้ทันในเวลานั้นเพราะอาจเพราะมีเป้าหมายเข้ามาแล้วเรารู้สึกอยากจะเอาชนะอยากจะทำให้ได้อะค่ะลองทำลองส่งไปลองทำให้ถึงที่สุดอะแล้วเป็นยังไงบ้างครับพลังที่ซ่อนอยู่หนังสั้นเรื่องนี้หนังสั้นเรื่องนี้ก็ได้รางวัลแล้วก็มีคนแชร์ออกไปในเฟซบุ๊กแล้วโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้คลิปตรงนี้มันจะไปส่งต่อหรือว่ามันจะไปสร้างสรรค์ยังไงต่อไปก็คือเอาหนูก็เอามาตัดต่อแล้วก็มาเล่าในเพจก่อนนั้นหนูก็คือจะเขียนบันทึกเก็บไว้กับตัวเองรอเวลาสะสมเยอะๆแล้วก็จะทำเป็นหนังสือครับตอนนี้หนังสือมันก็ยากขึ้นคนอ่านหนังสือน้อยลงแล้วก็คนสนใจในการดูอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตอะค่ะก็เลยหนูก็เลยลองปรับเปลี่ยนสื่อลองมาพิมพ์อยู่ในคอมแล้วก็ลงแชร์ลงใน Facebook อะไรพวกเนี้ยค่ะเพื่อให้ส่งต่อคนอื่นง่ายขึ้นคำว่าอุปสรรคในความรู้สึกของเราแน่นอนว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันอุปสรรคมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ท้าทายเราว่าเราจะทำได้ไหมเราจะทำต่อไหมทิ้งมันเพราะไม่มีใครไม่มีคนช่วยทิ้งมันเพราะตอนนั้นเรายังทำไม่ได้หรือเปล่าและสิ่งที่พาให้เราเนี่ยก้าวข้ามแต่ละเรื่องแต่เรื่องที่เล่ามาเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับแค่ความคิดที่ว่ายังอยากทำยังไม่อยากหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะผมมีโอกาสได้ติดตาม Facebook นะครับขององุ่นมีกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับองุ่นเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญนะครับที่ได้ถ่ายทำสารคดีนะครับโฆษณาเลยนะฮะครีเอทีฟของรายการนะคะเคยอ่านหนังสือบันทึกดำน้ำขององุ่นเนาะเขาก็เห็นเรื่องสนใจแล้วเขาก็เลยเอาเรื่องนั้นขับไปคิดเป็นเนื้อหาโฆษณาผู้กำกับอะค่ะเขาก็เลยชวนว่าลองแสดงเองไหมอยากเล่นไหมองุ่นก็สนใจอยากจะไปดูการถ่ายทำอะไรพวกนี้ก็เลยรับพี่ๆว่าให้ทำอะไรก็ทำไปสนุกด้วยกันค่ะครับหลักคิดขององุ่นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าเวลาทำอะไรต้องขอให้สนุกทำไมครับบางทีถ้าเกิดทำอะไรใหม่ๆอะเราจะคิดมากกังวลนอนไม่หลับมันทำให้เราร่างกายเราไม่พร้อมค่ะวันนั้นก็เลยบอกตัวเองว่าเอ้ยไม่ต้องคิดมากเหมือนเรามาเที่ยวสนุกกับพี่ผู้อยู่เบื้องหลังก็คือคุณแม่ค่ะรีบเริ่มต้นได้ยังไงครับที่ไปที่มาเริ่มต้นที่น้ององุ่นเห็นพ่อกับแม่เห็นขึ้นแล้วเห็นลงแล้วก็พ่อกับแม่ก็อายุแก่แล้วองุ่นก็ว่าแม่เราทำลิฟต์ไหมองุ่นก็เลยเขียนโครงสร้างอะไรอะไรก็ติดต่อช่างเลยแล้วทำให้แม่จะต้องไม่ได้เข็นขึ้นเข็นลงวันนี้องุ่นบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปทำคลิปไปทำบุญที่วัดพระธาตุช่อแฮแล้วก็ไปซื้อขนมเด็กเล็กเอาไปให้ศูนย์ที่ยูเซฟอีกมันเป็นขององุ่นไปเที่ยวหาเขาประจำกิจกรรมชีวิตขององุ่นเนี่ยแม้ว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยก็ออกไปตลอดเวลามีกิจกรรมทำอย่างต่อเนื่องเลยแผ่นเหล็กมันเป็นแนวคิดอย่างไรมันเป็นโครงการร่วมอะไรยังไงบ้างน้ององุ่นออกความคิดแล้วครับพอทางลาด
ไปซื้อมาให้สร้างทำจริงๆแล้วพ่อคิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันช่วยอำนวยความสะดวกคนพิการได้มากขนาดไหนถ้านั่งข้างหน้าก็ขึ้นยากบางทีรถแข้งไม่ดีบางมันงอไม่ได้ก็เอาขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหลังเลยครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีแบบนี้เนี่ยมันมีรถแบบนี้เนี่ยทุกคันเลยเนี่ยพ่อคิดว่ามันจะมันก็ดีคนพิการจะได้ไม่ได้ลำบากเข็นขึ้นเลยนอกจากจะมาทำบุญแล้วเนี่ยถ้าสังเกตก็คือองุ่นก็จะมีกล้องนะครับที่จะถ่ายทำทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับความตั้งใจขององุ่นก็คือการมาประกอบเป็นคลิปที่จะเล่าเรื่องราวในแต่ละวันนะครับอย่างตอนนี้ก็กำลังถ่ายคุณแม่อยู่ตรงนั้นครับโปรดิวเซอร์ครับบันทึกอะไรไปบ้างก็คือถ่ายรูปกิจกรรมที่มาทำเริ่มแรกคือหมุนก็ถ่ายชอบถ่ายรูปเก็บบันทึกไว้เพราะว่าเราอยู่ที่บ้านนานๆทีได้ออกไปทีก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปปริ้นติดที่บ้านมันเป็นความสุขใช่ไหมครับต่อมาก็เลยลองถ่ายวิดีโอตอนแรกที่หมุนมีกล้องแล้วก็สงสัยว่าหมุนจะกดถ่ายรูปยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าหมุนก็สั่งบังคับนิ้วมืออย่างคนทั่วไปไม่ได้หมุนก็จะถ่ายด้วยมืออีกข้างนึงอ๋อมือข้างที่มีแรงมากกว่าใช่ค่ะแล้วเวลาที่มาทำกิจกรรมแบบนี้ระหว่างทางล่ะที่เราทำแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรบ้างมันก็ท้าทายที่ว่าเราจะไปถ่ายได้ไหมถ่ายมาช่วงแรกอาจจะถ่ายไม่ได้แล้วก็มาดูแล้วก็เสียดายที่ว่าถ่ายแต่บางมันก็มีบางช่วงเวลาที่เราถ่ายมาได้เราก็ไม่คิดว่าเราจะถ่ายได้มันก็เป็นความสุขในช่วงการกลับมาดูอีกครั้งยิ่งช่วงอยู่ในการตัดต่อค่ะเราก็สนุกที่ว่าเราถ่ายมุมนี้มาด้วยได้เราจะเล่าเรื่องยังไงแล้วก็พอถ่ายเสร็จแล้วอ่ะเราก็ได้มาดูเรื่องราวที่เราถ่ายไว้อีกมันก็เป็นความทรงจำแล้วมันก็เป็นเครื่องเตือนอย่างนั้นไหมใช่ค่ะในวันไหนที่เรารู้สึกแย่เราทำอะไรไม่ได้หรือมองยังหาอะไรใหม่ๆไม่ได้ค่ะแค่ได้กลับไปดูงานเก่าๆแล้วเราก็รู้สึกมีพลังแล้วก็มันก็เป็นแรงสนับสนุนให้เราอยากทำต่อๆไปเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ครับวันนี้โปรดิวเซอร์เขาให้คุณแม่บันทึกหรือว่าถ่ายอะไรบ้างครับถ่ายวิดีโอองุ่นกับพี่โจโจ้หน่อยนะคะเดี๋ยวแม่จะช่วยถ่ายเก็บเบื้องหลังให้ค่ะนี่ครับค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมใช่ค่ะก็องุ่นถ่ายแม่ถ่ายองุ่นไปเที่ยวด้วยกันค่ะสลับกันถ่ายเวลาที่องุ่นเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยความหมายของการเดินทางสำหรับตัวองุ่นคืออะไรการออกจากตัวเองอะค่ะออกไปเปิดโลกกว้างออกไปเจอแล้วก็เพื่อจะกลับมารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเพราะถ้าเกิดเราอยู่แต่ที่บ้านเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองว่าเราทำอะไรไม่ได้เราไปไหนไม่ได้ค่ะแต่เราพอลองอยากที่จะลองออกไปแล้วเรารู้ว่าเราไปได้หรือว่าไปยังไงบ้างค่ะมันก็ทำให้เรากลับมารู้สึกว่าทางตัวเราก็ยังสามารถไปได้หรือว่าสังคมก็ยังเปิดกว้างให้เราออกไปได้ยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นที่ไปมาแน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีความรู้สึกหรือว่าเทียบเคียงบ้านเรามันมีมุมไหนบ้างที่องุ่นประทับใจก็สิ่งอำนวยความสะดวกเขาว่าค่ะพร้อมตอนที่องุ่นเดินทางก็จะเห็นคนพิการของคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็เดินทางไปเองทำให้องุ่นเห็นว่าที่เขาสามารถเดินทางไปเองได้ค่ะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ผู้คนเขาอะค่ะเตรียมพร้อมไว้ให้อยู่แล้วค่ะก็อยากให้ที่ไทยมีปรับปรุงเพิ่มมากขึ้นครับขออนุญาตกับสอบถามพระคุณเจ้านะครับเจริญพรวัดแห่งนี้ทุกคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาที่นี่ได้นโยบายหรือแผนงานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการเนี่ยมันเริ่มต้นได้อย่างไรครับอันนี้ก็ย้อนไปถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณ
พระโกสัยเจติยรักษ์หลวงพ่อเจ้าอาวาสครับก็มีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อเดินบริเวณวัดเนี่ยก็มาเห็นญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็มีคนพิการเนี่ยอยากจะขึ้นมากราบไหว้องค์พระธาตุช่องแฮแต่ขึ้นไม่ได้เนื่องจากองค์พระธาตุช่องแฮหรือวัดเนี่ยตั้งอยู่ในเดินเนินเขาเตี้ยมีบันไดอยู่หลายร้อยขั้นนะก็ทำให้มายืนอยู่ข้างล่างไม่สามารถขึ้นมาก็ยกมือไหว้อยู่ข้างล่างหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็นึกอยู่ในใจเราจะทำยังไงดีให้ผู้พิการก็ดีผู้สูงอายุก็ดีได้ขึ้นมากราบองค์พระธาตุได้ใกล้ชิดที่สุดครับก็เลยเป็นจุดแรกเริ่มของการที่จะทำโครงการต่างๆในการสร้างลิฟต์สร้างทางลาดชันให้ล้อเข็นล้ออะไรให้คนพิการขึ้นมาได้โดยสะดวกพระคุณเจ้าครับผมขออนุญาตสอบถามเรื่องน้ององุ่นครับเป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไปได้เลยโดยเฉพาะคนที่ครบ32เนี่ยขนาดน้องเขามีร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์เขายังอดทนบากบั่นมานะสู้ชีวิตก็น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยที่น้องเขาก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวยังทำเพื่อสังคมทำเพื่อส่วนรวมนะก็ถือว่าน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งขออนุโมทนากับน้องเขาด้วยครับในวันเกิดขององุ่นนะครับพาเราไปวัดแล้วแล้วก็องุ่นก็พาเรามาสถานที่แห่งนี้นะครับนี่ยกรายการนี้ให้องุ่นเป็นพิธีกรเลยแล้วเรามาทำไมนี่เราเป็นครีเอทีฟมาทำอะไรคะก็มาเอาหนังสือเอาของขวัญมาให้น้องๆเนื่องในโอกาสวันเกิดขององุ่นทุกทีองุ่นก็อยากได้ของขวัญพอดีก็เลยอยากจะส่งต่อให้น้องๆไปด้วยค่ะแล้วของขวัญมีอะไรบ้างคะก็ของขวัญก็มีทั้งขนมนมแล้วก็หนังสือที่องุ่นชอบอ่านค่ะก็เวลาได้เจอน้องๆน้องๆก็จะถามว่าพี่องุ่นได้ทำอะไรบ้างอะไรพวกนี้ค่ะองุ่นก็เลยอยากเอามาแบ่งปันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คือเอาหนังสือมาให้น้องๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนกันไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนค่ะแล้วน้องอยู่ที่ศูนย์ทำอะไรก็ทำเอกสารอยู่ในออฟฟิศเดี๋ยวเพื่อนๆก็กลับมาใช่ไหมคะพี่เอาขนมอะไรมาให้น้องๆเยอะเลยขอบคุณค่ะได้ออกโทรทัศน์ด้วยกันนะเนี่ย อ๋อองุ่นมาที่นี่บ่อยไหมครับนานๆทีค่ะแล้วได้มีโอกาสก่อนนั้นก็คือองุ่นก็มาเที่ยวเอาคลิปวิดีโอตอนดำน้ำตอนอะไรค่ะเอามาเปิดให้น้องๆดูว่าเวลาไปเจอน้องๆตามงานต่างๆที่ว่าเป็นงานวันคนพิการอะไรพวกนี้ค่ะน้องๆก็จะรู้จักว่าพี่องุ่นได้ทำอะไรหลายอย่างขออนุญาตถามหน่อยชื่ออะไรครับชื่อนิ้งค่ะชื่อนิ้งเหรอครับนิ้งอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ23ปีค่ะ23ปีนิ้งจบการศึกษาที่ไหนครับจบจากพัทยาค่ะพัทยาโรงเรียนอะไรพี่พัทยาโรงเรียนพระมหาไทยโรงเรียนพระมหาไทยจบนานหรือยังครับ2ปีค่ะ2ปีแล้วตอนเรียนจบนี้เรียนจบวิชาอะไรมาครับคอมพิวเตอร์ออฟฟิศค่ะคอมพิวเตอร์ออฟฟิศชอบไหมครับมาทำงานที่นี่ชอบค่ะเป็นยังไงสนุกไหมสนุกค่ะมีประสบการณ์เยอะแยะค่ะมีประสบการณ์ต้องขออนุญาตถามพ่อเลยครับภาพตรงนี้พอเห็นแล้วพอรู้สึกยังไงมีความสุขเนาะเมื่อเราเห็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะระหว่างผู้พิการผู้ที่ขาดโอกาสเปิดโลกให้กับเขาอะแล้วเขาได้มองมุมใหม่อีกมากมายที่เขาไม่เคยเห็นเพราะว่าเด็กพิการส่วนใหญ่จะถูกอยู่กับบ้านเนาะไม่ได้ออกมาข้างนอกพ่อแม่อาจจะอายที่ลูกพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันก่อนเนาะได้ไปซื้อหนังสือเนาะแล้วก็เจอกับน้ององุ่นก็ได้ให้มา
แล้วก็มาให้เด็กๆของเราได้อ่านน้องๆก็แบบโอ้ยอยากเป็นเหมือนพี่เขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวว่าสักวันนึงเราจะได้เจอพี่องุ่นเนาะเราจะไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนาะจากหนังสือเล่มนั้นเขาก็มีความฝันแล้วว่าอยากจะเจอผู้เขียนใช่แล้วพอวันนี้มาเป็นแบบนี้เลยแววตาของเด็กๆเราเนี้ยรู้สึกว่าแรงบันดาลใจสำคัญเนาะเป็นตัวผลักดันให้เด็กๆรู้สึกตัวเองว่ามีคุณค่ามากขึ้นค่ะแล้วเราจะเตรียมกิจกรรมอะไรให้กับน้องๆบ้างครับก็เอาขนมเอาอะไรมาให้น้องๆเวลาวันเกิดอะเราก็รอเพื่อนๆเอาของขวัญมาให้พอเราพอจะมีอะค่ะเราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้น้องถึงไม่เยอะค่ะแต่มันก็ได้ความสุขที่ว่าอย่างน้อยก็ได้มาเจอน้องๆเด็กๆตั้งใจมากเลยนะใช่ค่ะเด็กๆสนุกกันมากแล้วก็ถามกันใหญ่เลยเหรอเขาถามอะไรบ้างถามว่าพี่หมุนไปได้ยังไงไปยังไงบ้างค่ะเพราะเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะไปต่างที่มันก็ไกลก็อยากจะเปิดโลกให้น้องๆแบ่งปันโลกของหมุนให้น้องๆได้เห็นด้วยครับถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้นมันเป็นของขวัญวันเกิดในปีนี้ของเราเป็นอย่างไรบ้างเป็นของขวัญวันเกิดที่อิ่มมากค่ะเพราะว่าหมุนได้รับกลับมาเพราะว่าได้ดูน้องๆต่อสนใจค่ะมันก็เหมือนได้กลับไปเห็นตัวเองพี่เห็นหนังสือของหนูชื่อว่าความหมายความหมายปลายทางแล้วพี่ถามอีกครั้งหนึ่งว่าความหมายปลายทางในวัย28ที่มองเห็นอนาคตเนี่ยความหมายของหนูเป็นยังไงความหมายตอนนี้นะคะหนูรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นจากการเดินทางออกไปข้างนอกค่ะความหมายปลายทางไม่ใช่แค่ว่าปลายทางที่เราไปถึงอะแต่เป็นปลายทางที่เราต้องกลับมาเริ่มใหม่ทุกๆครั้งอะค่ะครับแล้วสิ่งที่เราอยากเห็นล่ะครับปลายทางในสังคมปลายทางที่เราวาดฝันไว้มันเป็นยังไงก็อยากให้ปลายทางในสังคมเปิดโอกาสมีหลายๆทางให้คนพิการสามารถไปได้สามารถทำได้ไม่ใช่แค่ด้านการอาชีพการงานอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้หรือเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่ว่าอยากเป็นนักเขียนหรือว่าดังนำน้ำในสภาพคนพิการที่ว่าจะฝันไปทำไมฝันแล้วทำได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขามองว่าทำได้สิเราอยากทำแล้วก็เราก็พยายามพัฒนาตัวเองมาให้ทำได้แล้วก็อยากให้สังคมมองเห็นคนไม่ใช่แค่คนที่โดดเด่นๆในเมืองหลวงอาจจะเป็นเด็กเล็กๆในต่างจังหวัดอย่างที่หนุนมาใช่ทุกคนก็มีความฝันเหมือนกันวันนี้องุ่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนองุ่นอยากมีอะไรอยากจะบอกครับเพื่อนๆเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนรายการนี่ค่ะก้าวที่กล้าออกมาจากตัวเองอีกนิดนึงทำอะไรก็ลองทำดูแล้วก็ลองค้นหาคนที่ว่าเก่งๆค่ะแล้วค่อยๆตามเข้าไปถึงว่าตอนนี้เรายังไม่ทำไม่ได้ค่ะอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มที่จะทำครับแน่นอนนะครับว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้นะครับก็คงจะเห็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถนะครับของคนพิการซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความเพียรความพยายามนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ใช่แค่ต้นแบบของคนพิการอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังเป็นต้นแบบให้กับพวกเราที่จะมาตั้งคำถามแล้วก็มาใช้ชีวิตนะครับอยู่ร่วมกันได้อย่างเอื้ออาทรนะครับวันนี้เวลาของรายการจบลงแล้วนะครับผมองุ่นแขกรับเชิญนะครับรวมถึงทีมงานแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับสำหรับคนพิการที่ต้องการมีงานทำหรือเข้าไม่ถึงสิทธิของตนสามารถโทรได้ที่หมายเลข1479ตลอด24ชั่วโมงนะครับและหากผู้ชมท่านใดอยากจะแนะนำติดชมรายการสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage 9ที่9หรือรับชมรายการย้อนหลังทาง YouTube Channel 9ที่9ครับ